สวัสดีครับสวัสดีค่ะทีนี้เราก็สู่ช่อง Around the Food เหมือนเดิมนะฮะกับปี2564ถือว่าปี2021นั่นเองสำหรับวันนี้ครับเราไม่ได้มาแคมปิ้งอะไรนะครับแต่ว่าจะมาแนะนำอุปกรณ์ได้มาใหม่แล้วก็แบบมันตอบโจทย์มากเลยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตะแกรงปิ้งสำหรับเตาปิกนิกมันเป็นตะแกรงที่สามารถใช้กับแก๊สได้ใช่ไหมใช่เนี่ยมันจะเป็นตะแกรงแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถถอดตัวนี้ออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ให้ดูนะฮะเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวที่กันแก๊สอะตอนได้มาแรกๆมันจะเป็นสีเงินๆนะ อันนี้ลองใช้ดูละเพราะว่าใช้ดีจึงบอกต่อไงอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรด้วยแต่ก็อยากได้อยู่นะมันจะมีแบบเกล็ดๆอ่ะที่เวลาที่ไฟมันร้อนขึ้นมาใช่ไหมมันจะออกด้านข้างมันไม่ได้โดนตัวเนื้อโดยตรงเพราะว่าปกติเวลาที่เราย่างหรือว่าทำประกอบอาหารกับแก๊สที่เหมือนกับวัตถุดิบโดนไฟโดยตรงจากแก๊สนะคะมันจะมีกลิ่นใช่ไหมกลิ่นแก๊สกลิ่นเหม็นแต่ถ้าเรามีตัวเนี้ยมันก็จะช่วยให้อาหารชิ้นนั้นอ่ะไม่มีกลิ่นแก๊สก็คือไม่มีกลิ่นติดที่ตัวนี้มันจะทำให้อร่อยแล้วก็กินง่ายมากขึ้นนะคะใช่ใช่แล้วทีนี้ปัญหาของเราอ่ะคือเราไม่สามารถปิ้งย่างแบบนี้ได้เวลาที่เราไปแคมปิ้งใช่ใช่ผมก็คิดอยู่นะครับว่าอยากจะปิ้งแต่จะเอายังไงดีจะเอาเตาถ่านไปก็ขี้เกียจใช่แล้วบางทีไม่ใช่อะไรนะคือบางที่อ่ะเขาไม่ให้จุดไฟด้วยซ้ำนะคะเขาให้ใช้แค่เตาที่เป็นแก๊สปิ้งนิ่งคือเขาไม่ให้ก่อไฟแล้วก็บางที่สามารถเอาเตาไปเองได้หรือว่าบางที่ก็มีเตาให้เช่าเนาะใช่ใช่แต่ว่าบางที่นี่คือห้ามก่อไฟเด็ดขาดเลยนะคะก็คือมันตอบโจทย์อ่ะก็เลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็จบแล้วสำหรับการที่เราให้ดูเตาเนาะทีนี้คือให้เพื่อนดูการใช้งานจริงเลยดีกว่าอ่ะถามราคาหน่อยเท่าไหร่ราคาแป๊บนึงลืมอันนี้สั่งจากที่ไหนนะตอนนี้มาจาก Shopee ในราคา250บาทเฉพาะทั้งเซ็ตเลยเนี่ยใช่ไหมใช่250บาทนี่ถือว่าไม่แพงนะถ้าสมมติว่าเราไปซื้อเตาอินฟลเรดหรือว่าเตาปิกนิกที่มันสามารถปิ้งได้มันก็จะปิ้งได้แค่อย่างเดียวแล้วราคาก็จะ 7-800 อะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้อตัวเนี้ยก็เข้ามาเสริมก็คือใช้ตับเตาแก๊สปิกนิกที่เราใช้อยู่ได้เลยโอเคอ่ะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะต่อไปจะใช้งานโชว์แล้วนะคะวันนี้นะครับเรามีอาหารมาหมูสไลด์เป็นสันคอสไลด์แผ่นหนาหน่อยก็จะย่างพอดีเลยแล้วก็ผักบ้านเรานะครับไม่เคยขาดปลูกเองด้วยเป็นผักที่ปลูกเองนะครับมีวันนี้มีผักเคลกับผักกาดห่อนะครับผักกาดห่อไม่ใช่ภาษาอังกฤษไหมผักกาดห่อ เดี๋ยวก่อนนี่นะคะปลูกเองเคลก็สดๆเลยใบกรอบมากโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มย่างกันเลยเอาแบบไกลไปมาตัดนะใช้คนอื่นเปิดเตานี่เปิดผมเปิดแรงสุดเลยนะฮะเนี่ยกันไกลกันไกลในห้องปะใช่เลยไม่เคยแก๊สหมดแป๊บนึงนะครับแก๊สใหม่โคตรแรงระหว่างรอเตาร้อนนะฮะเริ่มชิ้นแรกแล้ว
โอ้โหชิ้นใหญ่มากเลยสันคอนี้ลงได้ทีละ2ชิ้นเต็มเลยแบบนี้คือห้ามเกินขอบออกมาใช่ป่ะก็ได้นะขอบก็ได้ขอบก็ร้อนฮะมันจะหยดลงตรงนี้ก็คงหยดอะถ้าเพิ่มขอบผ่อนไปนิดนึงย่างแบบชิวเราตัดตอนที่มันสุกใช่ป่ะใช่ก็หิวอ่ะกินผักรอกินได้เลยกินผักจิ้มเจียวตัวนี้คือตรงฐานรองอ่ะมันจะร้อนมากแล้วเวลาที่โดนมันน่ะมันจะไม่ติดนะมันจะรั่วลงไปข้างล่างแล้วก็จะมีเสียงดังแล้วก็ควันขึ้นเลยใช่ไหมเพราะว่ามันแผ่นรองอ่ะความร้อนมันสูงใช่ไหมแล้วเวลามันหยดลงไปมันก็จะไหลลงมาเลยมันไม่ได้เกาะเท่าไหร่สีเริ่มโอเคแล้วตอนนี้รู้สึกจะได้ยินเสียงการสู้รบกันระหว่างแมวข้างบ้านนะเสียงมันเด็กร้องเลยอ่ะนี่ตอนนี้หนาวอากาศตอนนี้ประมาณสัก23องศาไหม23-24ประมาณนั้นแหละอากาศกำลังดีช่วงนี้ช่วงนี้เราก็อาจจะงดไปในที่ที่คนเยอะๆเนาะอาจจะงดข้ามจังหวัดเลยแหละอาจถ้าคลิปแคมปิ้งต่อไปอาจจะได้เห็นเราอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคลิปที่รีวิวของที่บ้านแล้วเนาะอย่างคลิปเต็นท์เมื่อกี้นะคะแล้วก็มีคลิปนี้ที่ซื้อเจ้าอะไรนะเตานี้มาไม่ใช่เตาสิตะแกรงตะแกรงย่างก็ระยะลงคลิปให้มันมีความต่อเนื่องอ่ะจะให้เราไปแคมปิ้งทุกวันมันไม่ได้หน้าที่การงานต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมใช่คือเราสองคนไม่ได้มีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ทำยูทูบเป็นอาชีพหลักนะคะของเรามีงานประจำของเราอยู่แล้วแล้วก็จะสามารถออกไปแคมปิ้งได้ในวันหยุดของพวกเราซึ่งวันหยุดของเราก็จะตรงกับจันทร์อังคารนะคะซึ่งเป็นวันหยุดที่กำหนดเองใช่เป็นวันหยุดที่กำหนดเองอย่างหลายๆคลิปเวลาที่เราไปตามอุทยานอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามีคนนู้นไปลุกจะเห็นว่ามีคนน้อยบ้างหรือว่าแทบจะไม่มีคนเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไปกันวันจันทร์อังคารนะคะไม่ได้ไปวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เลยไม่ได้มีเพื่อนร่วมแคมป์เนาะใช่คนจะน้อยใช่เราต้องการแบบนั้นอยู่แล้วจำนะเคยเอาไปใช้กับเตาแก๊สบ้านแล้วเปิดไฟแรงแล้วมันเป็นสีแดงหมดเลยมันร้อนมากไม่ไม่มีกลิ่นแก๊สเลยนะใช่ฟิลไม่ได้ความหอมขนาดเตาถ่านนะคะแต่ว่าก็เป็นการย่างสุกอะใช่มันจะออกอารมณ์เหมือนเตาอินฟราเรดเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่
แต่ก็ยังสู้เตาถ่านไม่ได้อยู่ดีอืมจิ้มน้ำมันนี่นะน้ำจิ้มบาร์บีคิวครับแล้วก็เนื้อหนาๆเลยโคตรอร่อยบอกเลยเนื้อสามคอแบบนุ่มมากอะเริ่มกินกับผักขออีกคำยอดหมูย่างผักสดแล้วก็โค้กหน่อยนะฮะไฟลุกเลยอย่าไปกลัวไฟดับเป่าดับเลยบางคนอาจจะไม่ย่างหมูก็ได้นะครับชอบย่างลูกชิ้นก็ได้นะก็เหมาะเลยได้หลากหลายอ่ะจริงๆการไปแคมปิ้งก็เมนูย่างก็เป็นอะไรที่น่าทำนะหรือว่าเป็นปลาหมึกซีฟู้ดก็ได้นะคุณใช่ใช่ได้หมดเลยเวลาที่เราไม่ได้ใช้ปิ้งเนี่ยเราก็แค่เอาตะแกรงออกใช่ไหมเราต้มกาแฟหรืออะไรแล้วก็ใช้งานปกตินะนี่อยากให้เพื่อนๆลองด้วยนะครับคืออะไรน้ำจิ้มบาร์บีคิวอ่ะออร์แกนิกแค่ไหนมีรอยหนอนกินด้วยแต่นี่คือไม่มีหนอนใช่ไหมนี่ไงมีรอยหนอนกินไหนมีรอยหนอนแต่นี่คือไม่มีหนอนใช่ไหมไม่มีนึกว่าจะกินหนอนเนื้อไปด้วยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวพวกเราขอตัวกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวหลังงานใช้งานให้ดูนะฮะเนาะโอเคตอนนี้กินใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราปิดเตาแล้วป้าคิดว่าไงสำหรับเตาตัวนี้ก็โอเคเนาะคือหมายถึงว่ามันไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าเวลาที่เราออกไปแคมปิ้งอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่สามารถหลับได้ใช่ป่ะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ใช้ตะแกรงตัวนี้ในการปิ้งย่างที่บ้านเป็นประจำนะครับใช่คือปกติอยู่บ้านเราใช้เตาถ่านถูกต้องใช้เตาถ่านแต่ในการออกไปแคมปิ้งเนี่ยเวลาที่มีของอะไรเยอะแยะรกๆเนี่ยผมจะเป็นคนที่รำคาญมากข
ที่รำคาญกับอะไรที่มันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยคืออยากจะทำอะไรก็ทำแบบง่ายๆเลยสรุปว่าตัวนี้เอาไปแคมปิ้งโอเคใช่ไหมใช่โอเคค่ะพกง่ายด้วยตอนที่เรากินเสร็จแล้วก็จะสภาพประมาณนี้นะครับคือจะมีเป็นปกติอ่ะเป็นคราบอะไรปกติเวลาที่หายร้อนเนี่ยเราก็เก็บหรือเอาไปล้างก็ได้รู้สึกว่าตะแกรงตัวนี้จะเป็นสแตนเลสด้วยเพราะว่าผมเคยใช้แล้วแล้วเอาไปล้างดูแล้วมันถูออกง่ายมากเลยพวกคราบอ่ะตัวแผ่นนี้ก็แค่แกะออกมานี่ไม่ได้ขายให้เขาเลยเนี่ยทำไมพูดเยอะจังเลยวะอ๋อแล้วมันคือมันก็มีแบบน้ำมันเกาะมีอะไรนะคะแต่พูดถึงว่ามันก็ไม่ได้เยิ้มขนาดนั้นนะเนาะเพราะว่ามันมีเวลาที่น้ำมันหยดมาแล้วไฟมันก็เบิร์นแล้วก็กระจายเป็นควันไปหมดเลยรวมแล้วถือว่าใช้ได้นะพอเอาไปใช้แล้วไม่ได้เตรียมของล้างไว้ก็ปล่อยให้เขาเย็นแล้วก็เก็บใส่ถุงพลาสติกกลับมาล้างที่บ้านก็ได้อากาศหนาวมากเลยตอนนี้นั่งอยู่ก็สั่นเธอจะขอตอบเลือดเดี๋ยวเราจบคลิปนี้เท่านี้ดีกว่าโอเคเข้าไปลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับอะไรนะอะไรนะถ้าชอบก็ขอรอฟังอยู่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ